อนาคตอัฟกาในบาทาของตอริบานนะครับดอรีบานตามหลักทฤษฎีสมคบคิดในเชิงบวกและลบนะครับหนึ่งซึ่งแน่นอนทีเดียวนะครับตอนนี้เขาก็ไปจับมือร่วมกันกับมนุษย์จีนนะครับตอนนี้แน่นอนว่าในอนาคตนี่คนงานคนจีนนะครับบริษัทจีนนี่จะมาลงทุนกันเต็มแผ่นดินแล้วอนาคตนะครับตามหลักทฤษฎีสมคบคิดในเชิงบวกนะครับที่สองนี่ครับนักท่องเที่ยวแนวผจญภัยเนี่ยครับก็จะตามมาครับก็ต้องจ้างทหารตาลีบานเนี่ยครับเป็นไกด์แล้วก็คุ้มกันตลอดทริปการเดินทางครับผมอันนี้ก็เป็นทฤษฎีสมคบคิดในเชิงบวกนะครับข้อที่3นะครับสิทธิเสรีภาพของผู้หญิงก็จะมากขึ้นนิดหน่อยแต่ก็กักหน่วงๆครับไม่เยอะครับไม่เต็ม 100% ก็อาจจะดาวลงในช่วงปลายครับอันนี้เราก็ต้องดูกันต่อไปนี่จะเป็นทฤษฎีสมคบคิดในทางลบนิดนึงข้อที่4นะครับการค้าขายก็จะเฟื่องฟูมากยิ่งขึ้นนะครับเหมือนยุคเส้นทางสายไหมซิลโรดนั่นเองนะที่แน่นอนทีเดียวว่าอัฟกานิสถานนะครับเป็นเส้นทางสายไหมโบราณประมาณ 1,000-2,000 ปีขึ้นไปก็เป็นจุดศูนย์กลางตะวันออกกลางนั่นแหละจะไปตุรกีครับผมเข้าทวีปยุโรปอีกทีหนึ่งข้อ5นะครับอเมริกานี่ก็จะเกรงใจจีนมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่ากลัวกลุ่มก่อการร้ายนะครับที่สลับขั้วครับหนุนหลังโดยจีนและรัสเซียแล้วตอนนี้อย่างเมื่อก่อนอเมริกาเป็นผู้ก่อตั้งมุจาฮิดีนแล้วก็ไอ้กลุ่มก่อการร้ายที่เป็นเครือข่ายทั้งหลายตาลีบันครับแล้วก็เกิดการขัดผลประโยชน์อเมริกาและยุโรปและยูเอ็นนะครับพยายามที่จะให้มุสลิมตาลีบันที่เขาสร้างขึ้นมาที่จะแบบให้สิทธิเสรีภาพผู้หญิงนั่นแหละครับเกี่ยวกับเรื่องข้อกำหนดของทางศาสนาตาลีบันแล้วก็มุจาฮิดีนเขาไม่ยอมครับเขาไม่ยอมเขาก็เลยเกิดนายวันขึ้นมาที่6คอมมิวนิสต์แนวใหม่ก็จะผงาดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับอันนี้เป็นทฤษฎีสมคบคิดในเชิงลบรัสเซียออกไปเพราะว่าเหมือนอเมริกาตอนนี้ครับที่ออกไปก็คือมันไม่ไหวคอร์รัปชันนะครับแล้วก็เงินทุนก็ร่อยหรอลงทุกวันนะครับโซเวียตกำลังแตกพอดีเขาแตกเป็นเสียงๆก็เลยไปช่วยเหลือประเทศเป็นฟื้นฟูประเทศก็เลยออกไปแล้วสำหรับเพื่อนๆนะครับมีข้อคิดเห็นยังไงก็เสนอแนะกันเข้ามาได้นะครับ